นะครับชายชาวญี่ปุ่นเมานะเมาก็เรียกแท็กซี่แถวทองหล่อนั่นแหละไปส่งไม่ไกลแต่แท็กซี่มันดันวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก่อนไปส่งนะแสบมากรอจนคนญี่ปุ่นคนนี้หลับแล้วก็รูดทรัพย์นาฬิกาเป็นล้านบาทหายไปดูกล้องวงจรปิดนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะวนมามารับปุ๊บนะครับรับคุยกับผู้เสียหายนะซึ่งเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นครับก็ดื่มกินเขาใจอ่ะเขาเมานะเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ17ธันวาคมในช่วงตี2นะครับอันนี้ช่วงรับฮะช่วงรับเสร็จแล้วเอาตอนเดินขึ้นแท็กซี่เลยครับเดินขึ้นแท็กซี่ฮะสภาพมึนเมาเห็นไหมฮะมาแบบเมาแต่เขามีตังค์นาฬิกาเป็นล้านอ่ะโอ้นี่ฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็จะเป็นช่วงไปจอดส่งซึ่งจริงๆก็อยู่ในย่านทองหล่อไม่ไกลแต่แท็กซี่คนนี้หัวหมอมากวนไปวนมานะแล้วแกล้งคุยจนรู้ว่านายคนนี้หลับครับหลับปุ๊บนะฮะก็เลยรูดซับนาฬิกาแล้วก็ปลุกให้ตื่นแล้วค่อยไปส่งถึงที่โอ้โหแซ่บจริงๆผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสน.ทองหล่อนะฮะตำรวจสน.ทองหล่อก็หวานหมูครับเพราะนั้นกล้องเยอะก็ไม่ต้องห่วงกลางเมืองเออก็ไปดูซิว่าเอ้าถ้าเกิดคุณไม่ได้โดนรูดซับในแท็กซี่คุณไปเสียนาฬิกาที่ไหนไหมดูจากกล้องไม่มีครับมีแต่นี่นะฮะในรถนี่แหละก็เลยตามตัวคนขับแท็กซี่นะตามทะเบียนรถแล้วก็พบว่าแท็กซี่แสบคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ไปส่งจริงตอนแรกแท็กซี่แสบปฏิเสธนะฮะปฏิเสธแต่ว่าพอไปค้นดูมือถือของแท็กซี่คนนี้ปุ๊บไปเจอฮะว่าส่งรูปนาฬิกาไปให้กับคนซื้ อนาฬิกา1ล้าน1แสนขายไปแค่ 300,000 โอ้นี่แล้วก็ไปเห็นใน Google มันค้นข้อมูลเสิร์ชได้ว่าแท็กซี่คนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีความรู้นะ เขาก็ค้นดูรุ่นนาฬิกาว่าขายได้เท่าไหร่แล้วก็ขายแบบถูกๆขายได้เร็วดูสิฮะสุดท้ายนายบุญเลิศโชเฟอร์แท็กซี่แสบคนนี้ก็เลยต้องจนมุมรับสารภาพกับตำรวจนะฮะนี่และสุดท้ายตำรวจสน.ทองหล่อก็ตามนาฬิกามาคืนให้กับผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นได้โอ้ชื่นชมจับได้ไวนะฮะแล้วไปแหมไปทำอะไรไม่ทำไปทำตรงแถวทองหล่อใช่โอ้โหกล้องเยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดแต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีคนหัวหมอแบบนี้เสียชื่ออ่ะคุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าเมื่อเด็กเล่นกันแล้วผู้ใหญ่เข้าไปยุ่งมันบานปลายทุกทีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับเด็กเล่นกันแล้วปรากฏว่าคืออาจจะเล่นกันแรงไปหน่อยกลับไปฟ้องพ่อเท่านั้นแหละฮะพ่อควงมีดมาจะมาฟันหัวเด็กชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นเข้าเขาก็ลุมกระทืบคนเป็นพ่อหัวร้อนคนนี้เลยร้อนถึงตำรวจต้องเข้ามาช่วยพ่อหัวร้อนเนี่ยนะฮะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้ามากระทืบโอ้แล้วดูนะฮะตำรวจต้องมาพาพ่อหัวร้อนออกจากพื้นที่นะฮะตรงนี้คืออพาร์ตเมนต์อยู่หลังวัดหนามแดงที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วอย่างที่บอกเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเด็กเล่นกันแล้วเด็กไปฟ้องพ่อพ่อกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่พอดีเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วด้วยเหล้าเข้าปากไปนี่แหมมันพลุ้งพล่านคว้ามีดจะไปฟันหัวเด็กชาวบ้านเขาเห็นข่าวเขาก็ต้องออกมาปกป้องเด็กนะฮะเรื่องตำรวจต้องมาคุมตัวพ่อหัวร้อนคนนี้พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเพราะจริงๆเด็กก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ถลอกปอกเปิกอะไรมากคือปรากฏว่าสุดท้ายพ่อหัวร้อนลงเอยด้วยแขนหักนะฮะถูกชาวบ้านกระทืบชาวบ้านก็เพราะว่าเจ้าตัวละวาดใช่ไหมเมาด้วยเมาด้วยละวาดแล้วมีมีดอยู่ในมือด้วยแล้วชาวบ้านโอ้โห10-20คนไปช่วยกันล้อมจับโดนถ้าแขนหักเลยหายหัวร้อนทันทีก็รักลูกได้นะเพื่อที่จะไปเคลียร์กับบ้านอีกฝั่งได้แต่ไม่ใช่คุณจะไปละวาดนะถือของจะไปทำร้ายเขาใช่มั้ยฮะไม่งั้นตัวเองก็จะมีความผิดแล้วเรื่องก็จะเลยเถิดไม่จบปลายเนี่ยบานปลายแม้แขนก็หักดูชาวบ้านก็ต้องคือหลังจากนี้เราจะอยู่กันยังไงเพราะอยู่อพาร์ทเมนต์เดียวกัน